สวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศงานชุมแสงนี่มาทอนนะครับผู้คนเขาฝึกวิ่งกันนะครับยังไม่ได้วิ่งจริงนะนี่เห็นไหมครับยืดเส้นยืดสายกันนะฮะนี่คือส่วนข้างนอกนะครับนี่เห็นไหมฟิตร่างกายก่อนวิ่งผมไม่ได้ฟิตอ่ะผมแข็งออกกำลังกายการเพื่อให้ขามันไม่ปวดนั่นเองขามันไม่ปวดพูดเราขึ้นไปเป็นเยี่ยมเลยมาจากเยี่ยมเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เดี๋ยวเราจะมีให้ท่านได้ชมนะครับการวาดหน้าที่ท่านเห็นเป็นตุ๊กตาที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วยมชมนะอันนี้แต่ว่าเมื่อวานมีการแสดงแล้วของเองกอเด็กนะครับเองกอเด็กเมื่อวานมีการแสดงของเองกอหน้านั่นเองเองกอเด็กนะครับเดี๋ยวจะโชว์วิธีการดูแล้วนะไปดูแต่งหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับบรรยากาศนี่คนเดียวนะตั้งแต่5กิโล10กิโล10กิโลจับเวลาครับแต่3กิโลไม่จับครับนี่นี่ครับบรรยากาศผู้คนนะครับมาจากทุกที่เลยว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดก็ดีนี่ครับเรามาดูร้านค้ากันดีกว่านักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนบุรีที่มาร่วมวิ่งไปพบท่านอาจารย์ที่ลานตรงข้ามหน้าโรงเรียนเลยครับนะลานด้านบนนะครับนักเรียนจากโรงเรียนชุมแสงชนบุรีที่มาร่วมวิ่งบรรยากาศที่คนนะครับไปพบท่านอาจารย์ที่ลานนะฮะลานพื้นด้านบนนะครับนะตรงข้ามโรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยนี่คือส่วนข้างนอกนะครับไปเราไปดูข้างในกันมาดูข้างในนะอาจารย์เรียกแล้วขอดูก่อนนะคุณชัยวัฒน์เท่านี้ข้างในนะครับติดพันหรือติดพันหรือเปล่านะคุณชัยวัฒน์เก็บบรรยากาศฝากทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงครับจะมีต่อวิ่งเลยนะครับนี่ผู้คนเยอะแยะมากมีร้านค้ามีจุดบริการเยอะแยะมากมายนะครับสวยไหมครับพี่น้องนี่มีร้านอาหารมาให้ด้วยนะอ้าววิ่งไกลมากเลยนี่ความจริงจะลง21 กิโลแต่มันเสียตังค์นะครับเลยลงแค่3 กิโลนี่บรรยากาศอาหารเช้านะฮะต้มตับฉ่าเนี่ยบรรยากาศข้างในคนก็เยอะนะครับแต่เยอะกว่านี้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนวิ่งมาให้ดูนะครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศผู้คนเขาจบคลิปเสร็จเท่านี้นะครับสวัสดีครับ